สรุปก็คือสรุปยังไม่สรุปอีกโอ้ยมันเกิดเยอะมันจะเป็นเยอะแยะฟังดีนะครับพระสงฆ์องค์ใดรูปใดนะครับมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระธรรมวินัยมีความรู้ดีมีการปฏิบัติชอบปฏิบัติตนได้มรรคผลนิพพานท่านเหล่านั้นจะไม่มีใครให้ความสนใจไม่อยากใกล้เข้าชิดไม่อยากจะฟังจะมองเห็นว่าเป็นพระคร่ำครื้ออย่างเงี้ยนะล้าสมัยไม่เกิดศรัทธาไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่อย่างใดเพราะใจไม่มีความเคารพเชื่อถือในขณะพอใจคนพาลเขาว่าใจคนพาลไอ้พวกใจต่ำไงตาต่ำใจชั่วอย่างงั้นน่ะนะแม้แต่จะแบ่งปันปัจจัยทั้ง4ปัจจัยทั้งสี่ก็มีของที่อยู่อาศัยเรื่องของในสารโลกพวกนี้ปัจจัยสี่นั่นแหละเข้าใจไหมที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือบางคนเยอะนะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บโอ้โหมีมากมายมีเยอะมีเหลือเฟือเกินพอก็ไม่อยากจะแบ่งปันลักษณะแค่นะคือพวกที่บอกว่าคนพาเนี่ยตาต่ำใจชั่วที่ว่าเนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่เต็มใจแม้จะมีกันแม้แต่จะแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือก็ไม่เต็มใจให้แบบโยนให้ประมาณนั้นไม่เต็มใจไม่มีการโยนิโสมนสิการโอเคดุตังดุตังโอเคไหมก็ไม่เต็มใจถึงจะถวายให้ก็นิดนิดหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้นทำบุญเอาหน้าไงนะท่านเหล่านี้จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากกับพวกมิจฉาเนี่ยต่อไปจะลำบากนะครับจะลำบากเพราะมีเจอสามสหายนะฮะใครก็ไม่อยากจะบวชเป็นพระในลักษณะนี้คล้ายๆกับว่ามีผู้คนมองไปทางพระนะเห็นไม่ดีไม่ดีคือดีๆจะออกมาโชว์ออฟไม่ได้ไม่ดีก็เต็มแผ่นดินเต็มถนนทางเต็มหมู่บ้านอะไรต่างๆชาวบ้านก็ไม่อยากจะเข้ามาทำบุญเข้ามาใส่บาตรเข้ามาอะไรต่างๆนานาเนี่ยจบแล้วเมื่อไม่มีใครมาไปบวชก็ไม่มีอาหารหวานขาวกินกันก็เลยจะไม่มีใครบวชสุดท้ายแล้วก็แปลว่าพระสงฆ์จะเหลือน้อยลงน้อยลงเตี่ยวันเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันอุปมาว่าผ้าเหลืองจะเหลือแค่เน็บหูแค่นี้อยู่แค่นี้ต่อไปในภายภาคหน้าก็แปลว่าเมื่ออายุพระธรรมตถาคตเนี่ยมันล่วงเลยไปเกินกว่า 2,500 ปีเกินกว่า 3,000 เกินกว่า 4,000 จนต้องครบ 5,000 ปีนะช่วงนั้น 4-5,000 ปีช่วงในสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดูเด็ดเผ็ดมันมากครับจะสับสนวุ่นวายกาลยุคจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้มันอยู่กึ่งกลางอยู่เนาะดีแล้วล่ะครับมันมีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้มันจะได้ปรับทัศนะกันใหม่บ้างประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่าถือภาษาลุงนะครับเพราะว่าลุงเวลาพูดจาต่างๆมันจะแหลมมันจะคมมันจะแทงมันจะแทงทุกส่วนของร่างกายสำหรับคนที่นะภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับถ้าหากว่าอยู่ในส่วนที่ดีมันก็โอเคจันโลงไปทั้งหมดถ้าไม่ดีมันก็จะทิ่มแทงมันทั้งหมดภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นภาษากิ๊กก๊อกนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ในสุดแล้วเมื่อ 5,000 ปีผ่านไปเปรี้ยงไอ้ตรงที่มันจะ 5,000 น่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมานะฮะพระองค์ใหม่ก็คือจะออกมาเดินดินกินแกงเหมือนเจ้าชายยุทธาเป๊ะนะแต่ไม่ได้มาบำเพ็ญอีกนะมาปุ๊บชั่วเลยทํางานเลยอย่างงี้ดีกว่าเจ้าชายยุทธามันต้องมาอะไรมาเป็นนักบวชมาบำเพ็ญอีกตั้งเท่าไหร่29ปีเดี๋ยวนะฮะความจริงเกิดมาเค้ามีอยู่แล้วนะ29ถึง35 36ปี56ปีมันเต็มนะครับนะที่บำเพ็ญทุกขกิริยาใช่มั้ยครับและทำงานอีก45ปีใช่ไหมครับส่วนพระศรีเมตไตรเนี่ยเข้ามาปุ๊บเป๊ะเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาบำเพ็ญเพียรหาเลยเขาบำเพ็ญมาตั้ง16สงไขยแสนมหากัปเกิดปุ๊บก็เดินเลยชั่วเลยเชี่ยเลยนะไม่ฟัง AM FM เลยลุยทัวร์เลยก็จะลุยดีๆนั่นนะตอนนี้ก็เป็นวาระของพระราชพาหนะของพระศรีอะริเมตก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะครับพอได้เข้าใจในรูปแบบตรงนี้ลองดูซิตามสไตล์ลุงหมอเล่าให้ฟังนะครับว่าแล้ว
นะเรื่องเหล่านี้จะเกิดมีในภายภาคหน้านะคุณโยมแปลว่าพูดมาล่วงหน้าแล้ว2,500-2,600ปีแล้วมาถึงวันนี้นะวันที่10 พฤศจิกายน 2563ถามว่าในบริบทของสังคมโลกเวลานี้เป็นเช่นไรบ้านเราเป็นเช่นไรถูก 99% เลยเป๊ะเลยครับแน่ไหมพระพุทธเจ้านี่แน่จริงๆไม่กินอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้แค่น้ำเต้าลูกเดียวเนี่ยโอ้โหเนอะถูกบททุกมิติเลยจะให้ลุงว่าไงกันข้อนี้ลุงให้คะแนนถึง 99% เลยกับความเป็นจริงในบริบทของบ้านเมืองของเราอย่าลืมนะประเทศไทยคือประเทศเป็นแผ่นดินพุทธบูชานะอย่าลืมนะครับอย่าลืมไม่นะคะนะครับใครก็ตามที่มีไม่มีใจในรูปแบบพุทธบูชานี่จะอยู่ยากบอกนะครับจะอยู่ยากนะครับนะถ้าไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีจิตไม่มีใจในการที่บอกว่าเป็นลักษณะพุทธบูชาจะอยู่ยากบอกนะครับแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าตากสินมหาราชใช้แรงหยาดเหงื่อแรงงานแท้ๆเลยนะครับนะเรียกว่าเพียงเดียวเป็นเจ้าเมืองตากไม่ได้อยู่ในพระนครเลยนะเป็นเจ้าเมืองตากเมืองเล็กๆหัวเมืองเล็กๆนั่นเองนะรู้ว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันจะแตกเป็นหนึ่งเสียงแล้วนะครับมันแตกแล้วด้วยนะมันก็สื่อสารกันยุคสมัยก่อนก็ใช้ม้าเร็วน่ะไปหากันก็สื่อสารกันไปบอกว่าพระเสียวันก็รวมนะผู้ที่เข้าใจในบทบาทนี้แล้วเนี่ยประมาณ500คนท่านเองรวมทั้งพระสงฆ์องค์เนนด้วยนะโกนคิ้วอะไรต่างหมดนะออกจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมุ่งตรงไปไหนเออไปไหน เออนู่นน่ะธนบุรีนะตีเมืองจันทร์ก็แล้วกันที่สุดโอเคลงเรือต่อเรือตะกัตไรนะดูสิครับตีเมืองจันทร์พอได้เมืองจันทร์มีที่ตั้งแล้วได้อาหารหวานขาวแล้วมีเรี่ยวแรงแล้วไว้ต่อไปอีกจนกระทั่งมาเอาคืนไว้ศรีสยามตีแม่งคืนเลยก็กู้ชาติได้ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดตีคืนแต่ศรีสยามได้ถูกเผาไปแล้วนะดูไว้ทองเถิงหายไปในหมดก็ไม่รู้หรอกครับโอเคไหมครับไม่รู้ว่าศัตรูหนีไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชเดินดินกินข้าวแกงก็ให้นึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้กู้แผ่นดินเอาไว้พระพุทธองค์ให้แผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็มีพระพุทธรูปก็กราบไหว้ยกมือไหว้ไม่ตายหรอกยกมือไหว้พุทธรูปไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเอานะยกมือไหว้หมาขี้เรือนก็ไม่ตายเขาบอกว่าเออเป็นไรไปล่ะอยากจะรู้นะจะมีอะไรจะรู้นะแต่ยกมือกราบไหว้ด้วยความนอบน้อมทั้งกายและใจเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะคุณโยมโอ้ยของแค่นี้ทำหน่อยเป็นไรล่ะจะทำบุญตักบาตรสักทีนี่มันแนบเนียนน้อยไม่ใช่จักอย่างนี้โอ้พอกับรถไฟทุกคักติดแล้วครับจบไม่เหนื่อยไหมลุงก็ไปกันให้เละนกเอาอีกเอาอีกต้องพรุ่งนี้เว้นวักสิก่อนโอเคพรุ่งนี้เจอกันเรื่องของคนชั่วเรื่องอำนาจครับจบ